การเจ็บอีกวิเคราะห์สาเหตุหรือถูกทำของใส่หลังเจอตุกตาลนางรำแขนขาหักก่อนหน้านี้เพิ่งจะประสบอุบัติเหตุล้มก่อนขึ้นรถตู้สำหรับการวิาพากษ์ภรรยาของเซกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังขณะจะเดินทางไปศาลจนต้องรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนแต่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ข้อความลงไอจีอีกครั้งมีข้อความว่าฟาดเคราคะห์อีกกี่รอบหวังว่าคงจะหมดแล้วนะคะเคราะห์วันก่อนไหลหลุดเอ็นขาดหมดทุกเส้นกระดูกไหลแตก ในขณะกำลังขึ้นรถตู้ของตัวเองที่ขึ้นทุกวันแค่ลมเท่านั้นเจ็บขนาดนี้สาหัสมากวันนี้เมื่อกี้ยังไม่หมดเคราะห์ให้รถตู้มารับจะไปร้านทันตกรรมล้างตัวล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยกระโดดขึ้นรถตู้เอาครีมทานหน้าหวีแปรงแป้งฝุ่นไปตามหวีทาครีมทาแป้งฝุ่นบนรถเพราะรีบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อขณะเอานิ้วควักครีมออกมากระจกบาดนิ้วเลือดโชกแสบมากเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเคราะห์ซ้ำกรรมซัด หวังว่าฟาดเคราะ์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะของปีนี้ต่อไปขอให้มีแต่ดวงดีมีแต่สิ่งดีดงงเๆเฮงๆรวยๆมีเงินก้อนใหญ่มีแต่เรื่องดีๆแล้วค่ะแล้วจะบอกอีกอย่างหนึ่งเมื่อวันนี้แม่บ้านไปเจอนางรำแขนขาหักด้วยอยู่ที่สารตายายหนึ่งตัวซึ่งอันนี้ไม่ปกติแล้วค่ะต้องมีใครชั่วๆเอามาไว้ที่สารตายายเพราะถ้าเกิดจากลมหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางที่แขนจะหักแล้วก็ขาจะหัก ตอนนี้เพิ่งมาวิเคราะห์ว่านางรำแขนหักวันก่อนการก็เลยแขนหักไหลหลุดใครทำของใส่หรือเปล่า ปกติไม่ค่อยได้อะไรเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์นะเพราะว่าเป็นคนที่นับถือคุณพระศิรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายเขาเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะรบกวนช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยคะ่ะขอบคุณมากนะคะวิเคราะห์ให้หน่อยคะ่ะอยากทราบจริงๆซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายอาทิอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอคะ่ะแค่กระดาษยังบาดมือได้เลยและที่นางรำแขนขาหักคงมีคนทำหักแล้วไม่รู้จะเอาไปที่ไหนเลยเลือกที่จะวางไว้ที่ศารตายายสาลตั้งอยู่บริเวณบ้านหรือนอก Hashtag ต่อไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคอมเมนต์ท่ามาบอกว่า1ทุกอย่างคืออุบัติเหตุ2อุบัติเหตุเกิดขึ้นอาจจะเพราะเราสติไม่มั่นคงอาจจะรีบหรือเครียดสะสมจนทําให้สติไม่อยู่กับตัว3นันางรําคุณการเปลี่ยนเอาค่ะไม่ต้องคิดเรื่องไสยศาสตร์เพราะถ้าเรายึดมั่นถือมั่นปฏิบัติด,ดีมีสติทุกขณะจิตของก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้ค่ะกมชั่วต้องใช้กรมดีเข้าหาค่ะ แรงใดในโลกเหนือแรงกรรมไม่มีค่ะขอให้คุณการหายไวๆนะคะคอมเมนต์ทัมาบอกว่าไม่มีไสยศาสตร์หรอกค่ะเป็นอุบัติเหตุเดี๋ยวก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะพี่เป็นกําลังใจให้นะคะเรื่องไร้ายๆจะค่อยๆผ่านไปค่ะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ